สวัสดีค่ะถ้าหากคุณมีความรู้สึกหรือว่าอยู่ในสภาวะแบบนี้คุณอยากจะไปพบใครทุกข์ใจกับความรักไม่สบายใจกับคนในครอบครัวเครียดกับการทำงานหรือการเรียนรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าจมดิ่งอยู่กับความวิตกกังวลนอนไม่หลับใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเบื่ออาหารไม่มีความสุขอยากพัฒนาตัวเองทุกข์ใจคือไม่สบายใจไม่สบายใจเกี่ยวกับความรักไม่สบายใจกับคนในครอบครัวอาจจะมีปัญหาหรือว่าเรื่องพูดคุยที่ไม่เข้าใจกันกับคนในครอบครัวคนในครอบครัวอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติเครียดกับการทำงานหรือว่าการเรียนมีความเครียดในการทำงานอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นแม้กระทั่งวิธีการเรียนหรือว่าครูรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไร้ค่าก็คือไม่มีความหมายรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรแล้วไม่มีความหมายกับใครหรือกับสิ่งนั้นจมดิ่งอยู่กับความวิตกกังวลความวิตกกังวลก็คือการคิดแล้วย้ำคิดย้ำทำจมดิ่งหมายถึงไม่สามารถที่จะออกจากความคิดนี้หรือความวิตกกังวลนี้ได้คิดวนอยู่กับที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้นอนไม่หลับนอนยังไงก็ไม่หลับใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหมายถึงใจลอยอย่างเช่นนั่งกินข้าวแต่ใจคิดเรื่องงานคิดเรื่องเที่ยวคิดเรื่องปัญหาใจลอยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเบื่ออาหารถึงแม้ว่าจะกินอาหารอร่อยแต่ก็ไม่อยากกินเห็นอาหารอะไรที่น่ารับประทานแต่ก็ไม่อยากกินไม่มีความสุขอยากพัฒนาตัวเองอย่างเช่นอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องการทำงานในเรื่องการเข้าสังคมในเรื่องการหาความรู้หรือว่าบุคลิกภาพถ้าคุณอยู่ในอารมณ์นี้หรือว่าอยู่ในสภาวะนี้คุณอยากจะไปพบใครอย่างเช่นพระบาทหลวงครูคนขับวินมอเตอร์ไซค์นายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีจิตแพทย์นักแสดงพ่อครัวนักธุรกิจคนขายลอตเตอรี่เรามาดูกันต่อค่ะหากคุณกำลังต้องการพูดคุยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในประเด็นเหล่านี้ประเด็นเหล่านี้หมายถึงข้อที่เราพูดถึงผมสามารถเป็นคนคนนั้นได้ครับผมคือใครคุณคิดว่าคนที่พูดคือใครผมเป็นนักจิตวิทยาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีประสบการณ์ในการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาไม่ต่ำกว่า 3,000 ชั่วโมงครับไม่ว่าคุณจะตอบถูกหรือว่าตอบผิดไม่สำคัญสำคัญว่าคุณเข้าใจเรื่องที่ฉันพูดหรือเปล่าถ้าหม่อมมีความรู้สึกนี้หรืออยู่ในสภาวะนี้หม่อมก็จะไปพบผู้เชี่ยวชาญคือบาริสต้าและบอกว่าพี่คะขอลาเต้ร้อน1แก้วไม่หวานค่ะแล้วเราพบกันในวิดีโอต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ